อีกดอกดอกงามๆเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันพาพี่น้องขึ้นมาเลาะโคกเก็บเห็ดครับมื้อนี้มาเบิ่งเห็ดชุดแรกของเฮาเป็นเห็ดก้อครับมีอีกดอกนึงครับหุ้มเดียวกันมื้อนี้เฮามากับตรงกับเช้าวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2567ครับบานเปิงเซิงเลยครับเบิ่งอีกดอกงามอยู่ด้วยครับเบิ่งท้องขาวจั่วเลยสงสิมานอยู่ตัวล่ะเห็ดปวกครับปลวกดอกน้อยๆนึงเห็ดปลวกจิกล่ะครับนะนั้นน่ะขาคืออยู่สั่นแต่ดอกนี้บานโอ้งามอยู่ครับสงคืออยู่ครับมื้อนี้เห็ดอ่งนกครับโอ้หรือว่าเห็ดนาแหล่ใหญ่ล่ะครับโอ้โหดอกงามๆเลยครับดอกนี่ไหมครับเบิ้งต้นยางงามเลย
ดอกบานบางใหญ่เลยครับดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบๆกันอยู่ทั้งโคกเห็ดเนาะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาลอโคกเขาบางเหยครับมื้อนี้ขึ้นท่าบ้านซับมงคลตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมื้อนี้เฮามาก็ตรงกับเช้าวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2567ครับมาเบิ่งความหมานของเฮาสำหรับเช้านี้เลยครับเก็บขึ้นมาแต่ดึกแต่เช้าคือเก่าล่ะครับเป็นเห็ดกอทั้งตุ่มทั้งบานล่ะครับเนื่องจากช่วงที่เฮาไปหาปลาเฮาก็บ่ได้ขึ้นมาเบิ่งเลยก็เว้นไว้มามื้อนี้ก็ถือว่างามอยู่ดอกครับก็บ่ถือว่าเสียหายปานใดเพราะว่าบานก็บานงามๆอยู่ครับบานก็พอเอาได้อยู่แต่ว่าก็ยังห่างอยู่นะครับเห็ดสําหรับช่วงนี้เนาะมีพี่น้องเฮาสอบถามกันเข้ามาว่าลูกจ้างเห็ดออกบ่ลูกจ้างบอกว่าออกห่างแต่มีพี่น้องก็ว่าก็เห็นเก็บเอาเก็บเอาอยู่ที่เห็นเก็บเอาเก็บเอานี่ก็ห่างเด้ครับตัวสิยางพ่อแต่ละห่มเนาะอาศัยว่าฮู้จักห่มที่เฮาเคยเอาเฮาก็ย่างเอาย่างเอาพอได้เก็บได้เล็มอยู่ครับถ้าฮู้ห่มก็ได้ถ้าท่านใดคิดว่าสิมาย่างเดาหรือว่าย่างมั่วไปเลยน่ะหาทั่วไปคือช่วงในกลางฤดูเห็ดออกน่ะคือสิยากอยู่ดอกครับเอาเป็นว่าเห็ดก็ยังห่างคือเก่าเด้อครับสำหรับลูกจ้างก็พอได้อยู่ได้กินอยู่เนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ได้ไปเลยครับสำหรับมื้อนี้สิมีเห็ดใดมาฝากพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยครับหลังจากที่เช้านี้เฮาก็ได้แต่เห็ดกอล้วนๆล่ะครับมาเบิ่งเห็ดดอกแรกสำหรับเช้านี้เลยครับเป็นเห็ดกอคือเก่าล่ะครับดอกงามๆเลยครับโอ้มีแต่ดอกบานๆเลยครับสำหรับเช้านี้เนาะบ่นี่ดอกนี้เอาได้บ่เนาะนี่โอ้ดอกจากเป็นนั่นแน่เราเอาไว้เป็นเชือกซะเนาะครับเนาะบ่เอาดอกดอกนี่ได้อยู่ครับดอกนี่โอ้สงตูมงามอยู
จะดอกบานๆแล้วครับมื้อนี้มึงขาขาดยูเลิกหลายมาหอดพ้นหน่อยล่ะครับมารุ่นบาทเนี่ยว่าสิมีจักดอกบ่แม่นตัวนี่ดอกหนึ่งแล้วหย่อนแสงวัดเหรอครับบ่มีได้สองดอกครับมื้อเนี่ยดอกนี่ไหมมาเบิ่งผลงานการลอกโคกของเขาสำหรับมื้อนี้ครับนี่แหละครับผลงานมื้อนี้เนาะผลงานมื้อนี้ก็เป็นเห็ดกอทั้งหมดเลยล่ะครับก็มีทั้งตูมทั้งบานดอกบานก็บานงามอยู่นะครับท้องขาวจั่วเนาะบานบักใหญ่เลยครับเนื่องจากช่วงนี้เขาก็บ่ค่อยได้ขึ้นมาเนาะครับต้องเว้นไว้แน่เพราะว่าเห็ดออกห่างคักย่างจนลืมขาวพุ่นละส่วนสิพ่อแต่ละดอกนี่ก็ได้เนาะครับเนาะถือว่าห่างคักอยู่ล่ะครับเห็ดช่วงนี้ที่ได้หลายนี่เพราะว่าเฮาย่างไปเรื่อยๆแล้วก็ฮู้จักห่มฮู้จักปากก้อนนะครับสำหรับท่านที่สิมาย่างหาหรือว่ามาย่างซาวน่ะก็โอ้ยากอยู่ดอกครับเพราะว่าพวกผมย่างนี่ก็ย่างเอาแทบจะหมดโคกเลยครับย่างไปเรื่อยๆล่ะครับห่มใดเฮาเคยเอาเนาะต้องฮู้จักห่มฮู้จักโคกแน่ล่ะครับช่วงนี้ก็ได้ก็พอได้เก็บได้เล่มอยู่ดอกครับสำหรับท่านที่ฮู้โคกเนาะสำหรับท่านที่บ่ฮู้ก็เบิ่งคลิปเอาเด้อครับสิเก็บเพื่อดอกเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องเฮาซํานี่แหละครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ